เออดูมาลุงจะไม่รู้นะดูภาษาลุงตอบใช่ครับลุงออกจำหนูผัดโถยโทษทีครับลุงหลุดไปเมื่อกี้เนี่ยลุงออกลุงออกจ๋าหนูมีอาการเออลุงก็บอกลุงออกจำหนูผัวยายลุงเนี่ยมันเลยเถิดจริงมันนี่เดี๋ยวเช็ดผัวยายก่อนเช็ดผัวยายภาษาลุงภาษาลุงเช็ดผัวยายลุงคว้าแล้วได้ลุงเช็ดหมดไม่เหลือหรอกครับมีคนก็ให้อะไรนะอะไรผ้าเช็ดแป้นใช่ปะเขาก็ประคับประคองมาให้เช็ดไปทีวางไปไหนแม่งผมไม่รู้ลุงคว้าแล้วได้กุญใส่หมดแล้วไม่ได้สนลุงออกจ๋าหนูมีอาการเหมือนจะเป็นไข้อีกแต่หนูรับพลังธรรมะของลุงออกอยู่ค่ะถึงอย่างไรวันที่1มกราคม64จะมาหาลุงแต่มีเบอร์โทรแล้วจะถามเรื่องเส้นทางค่ะอะไรจะปานนั่นนะครับวันที่หนึ่งจะนัดพบกันนะวันที่หนึ่งมกราเลยเขาจะมีนัดพบกันเลยเอาก็ยินดีใครจะว่าไงก็ว่าตามนั้นนะครับเขาจะมารวมอะไรกันนะวันที่หนึ่งเลยตกลงเข้าใจนะคุณณัฐพลนะฮะผมเคยนั่งสมาธิแล้วเกิดปิติสุขซึ่งมันรู้สึกดีมากๆอยู่พักหนึ่งอาการแบบนี้เคยไรอธิบายแล้วนะครับอาการแบบนี้มันจะเกิดขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่ได้ 100% แต่โอเคนี่ถือเป็นพื้นฐานทีเดียวทำต่อๆไปครับตามดูไปเรื่อยนะครับนะครับเรื่องพวกนี้สิ่งพวกนี้บางทีเราทำไปเองเราจะสามารถที่จะวิเคราะห์ของเราเองได้นะว่าต้องใช้หลักของสติปัฏฐาน4นะเข้ามาตรวจสอบเองในการทำงานนะไม่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่ไหนนะครับแต่ถ้าหากว่าคล้ายๆกับว่าสิ่งที่มีตัวตนเนี่ยก็ใช้หลักสติปัฏฐาน4เข้ามาเป็นตัวยืนยันของการปฏิบัติของเราเองเช่นสติปัฏฐาน4ก็คือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาอธิบายว่างไงทีเดียวจำกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วจะอธิบายว่างไงถ้าลุงอธิบายนะกายานุปัสสนาเนี่ยลุงอธิบายความว่าเราจะเห็นร่างกายของเราเห็นได้ในตาของเราและเห็นได้ด้วยจิตของเราด้วยเนี่ยภาษาลุงเหมือนชาวโลกที่ไหนแล้วคำว่ากายานุปัสสนาเรานั่งสมาธิเราจะเห็นร่างกายของเราเห็นที่ไหนก็เห็นอยู่ในตาเราเนี่ยครับนี่เห็นได้ยังไงก็เห็นได้ด้วยจิตของเราเนี่ยครับจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มต้นด้วยจิตคือความสว่างให้ได้ก่อนนะครับมันจึงจะไปเข้ามาอยู่ในกรอบนี้ได้นะครับหลับตาในที่มืดแต่ต้องเห็นความสว่างก่อนนะครับให้ความพิถีพิถันนะฮะถ้าใครสนใจชาติสุดท้ายนะบอกให้ทราบไว้นะโปรดให้ความพิถีพิถันแปลว่าก็พิถีพิถันมันแปลว่าเอาจริงเอาจังพอประมาณนี่ครับคำว่าพิถีพิถันละเอียดละเมียดละไมนะแยบยลแยบคายเขาเรียกว่าพิถีพิถันในรูปแบบพวกนี้ใครปรารถนาชาติสุดท้ายนะก็ตามแนวนี้ลองดูนะครับไอ้ลุงนี่มันชาติสุดท้ายแง่ๆอยู่แล้วนะครับจริงๆอย่าคิดเผาลุงไม่มีใครเผาลุงได้หรอกเผาให้ก็ได้
จริงไม่ให้ใครมาแตะเนื้อต้องตัวแล้วเวลาหน้าวันนั้นบ่าไปโน่นห่วงตัวต่างหากให้ห่วงสิครับจะไม่ห่วงมนุษย์ห่วงตัวนะลุงนึงห่วงตัวมากนะบอกให้รู้ไว้จะบอกให้รู้ไว้วันหนึ่งข้างหน้าเอ้าใครอยากจะกอดลุงนู่นไปใส่ตู้ก่อนคนละกี่ตังก็ว่าไปก็คนมันห่วงตัวเหรอไอ้ติงนะติงนะเอาอะไรทำนองเนี่ยครับเมื่อกี้ไปถึงไหนกายานุปัสสนาเนาะเวทนานุปัสสนามันอธิบายความว่าเวทนาเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นอารมณ์อารมณ์เนี่ยลุงบอกว่าคือใจนะจำด้วยครับใจคืออารมณ์อารมณ์เนี่ยคือใจนะใจเนี่ยคือความชอบไม่ชอบเห็นแล้วชอบได้ยินแล้วชอบได้ดมแล้วชอบได้กินแล้วชอบได้สัมผัสแต่เนี้ยต้องตัวส่วนนุ่นส่วนเว้าแล้วก็ชอบไอ้คำว่าชอบเนี่ยคือดีครับใช่ไหมถ้าทำไม่ชอบคือขั้วตรงกันข้ามนั่นคืออารมณ์ลุงบอกว่าเวทนานุปัสสนาเนี่ยคือเรื่องของอารมณ์คือเรื่องของใจนะทีนี้เมื่อคิดในกายานุปัสสนาเราจะเห็นตัวเราในตาเราด้วยจิตของเราส่วนเวทนานุปัสสนาเราจะรู้ความคิดของเราด้วยจิตของเราบางคนไม่รู้ความคิดตัวเองนะให้รู้ไว้ปากไปแล้วนะยังไม่ได้คิดแต่ปากมันไปแล้วปากเร็วกว่าความคิดไงเคยสังเกตไหมครับมือเดี๋ยวไปแล้วยังไม่ได้คิดเลยมือเร็วกว่าความคิดอย่างเงี้ยบางทีบอกคิดเร็วเกินไปยังไม่ได้ใคร่ควรกันกองเลยมือไปซะแล้วเนี่ยประมาณนั้นเนี่ยบางคนก็คิดเร็วมือเร็วคิดเร็วยังไม่ได้ใคร่ครวญเลยไม่ได้กลั่นกรองเลยยังไม่ได้เปรียบเทียบเลยไปซะแล้วหลุดเลยใช่ไหมหลุดเลยอย่างนี้เป็นต้นเอากลับคืนไม่ได้แล้วมันหลุดไปแล้วมันเหมือนกับโยนของจากมือไปแล้วเนี่ยอุปมาเขาบอกว่าได้บ้วนน้ำลายไปแล้วเนี่ยทำนองเนี่ยครับเพราะนั้นจึงมีคำว่าใคร่ครวญนะครับใคร่ครวญให้เย็บยนต์และเย็บขายนั่นคือแนวทางของคำว่าเวทนานุปัสสนารู้ความคิดของเราด้วยจิตของเราแปลว่ารู้อารมณ์ของเราชอบหรือไม่ชอบเนี่ยพอใจหรือไม่พอใจหรือเฉยเฉยนะอารมณ์มี3อารมณ์นะครับชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่นะแล้วเฉยๆอารมณ์จริงๆมันต้องออกมาเป็นเฉยๆนะครับไม่รู้ถ้ามันคอมเพลระหว่างชอบกับไม่ชอบแล้วเนี่ยดีชั่วนั่นนะครับจะคิดมากดีกับชั่วบวกลบก็ได้ขาวดำก็ได้นะครับมันจะออกมาเป็นกลางไม่เฉยๆเนี่ยอารมณ์มันมีอยู่3อารมณ์ใจเราเนี่ยครับเราจะรู้ใจของเราด้วยจิตของเรานะเพราะนั้นคนที่มีจิตที่จะคอนโทรลใจได้อย่างลงตัวที่สุดถ้าหากว่าไม่เข้าใจเรื่องจิตไม่รู้เรื่องจิตเดี๋ยวใจมันก็เดี๋ยวก็วืดขึ้นวืดลงนะครับใช่ไหมฮะเดี๋ยวก็ตื่นเต้นแล้วก็ตกใจแล้วก็ชอบแล้วก็ลีลาเป็นกติเป็นปลากระดี่ไล่น้ำไปประมาณนั้นเห็นไหมครับพอไหวไหมฮะผมอธิบายความอย่างนี้ลองถอยหลังมาคิดกับส่วนตนส่วนตัวในชีวิตจริงที่ผ่านๆมาลองดูสิครับว่ามันใช่ไหมทีนี้ก็ต้องถอยหลังหาอะไรหาความรับประสบการณ์ของท่านเองเนี่ยเอามาประกอบกับที่ลุงกำลังพูดถึงอยู่ตรงนี้ถามว่าใช่ไหมแค่นั้นเองนะถ้ามันใช่ก็ไปด้วยกันต่อถ้าไม่ใช่มันก็ไปด้วยกันต่อไม่ได้ยกเว้นจะปรับเข้าหากันและกันนะต้องปรับถ้าอยากจะรู้นี้โดยแท้จริงก็คือต้องปรับเพราะว่าแล้วกำลังรับรู้เรียนรู้ตัวเราเองนะครับไม่ได้ให้มีใครเข้ามาเป็นตัวกำกับ
ก็ถือว่าอยู่ด้วยกันต้องแชร์กันอย่างนี้นะเราไม่เฉือนกันอยู่แล้วนะครับอย่าลืมผมไม่เฉือนใครอยู่แล้วนะให้รู้ไว้ผมไม่มีนิสัยเฉือนใครนะบอกให้ทราบไว้นะครับไม่มีมีก็มีเฉยเลยนะครับไม่เฉือนแต่เฉย ถ้าเฉยแล้วก็แปลว่ารับรองลุงไม่เฉือนใครเด็ดขาดแต่เฉยแน่นอนโอเคนะถ้าลุงเฉยแล้วก็ลุงไม่คุยด้วยจริงๆนะมนุษย์ให้ด้วยถ้าลุงเฉยนะลุงไม่คุยด้วยจริงๆนะแต่บอกให้แซ่บนะครับ เอาล่ะบอกว่าคงเข้าใจแล้วฮะกายานุปัสสนาฟังเพราะว่าฟังได้หลายบ่อยหน่อยเราจะเห็นร่างกายของเราในตาของเราด้วยจิตของเราสมาธิจะเห็นตัวเรานะครับเห็นตัวเราแน่นอนนะครับตรงนี้เห็นนะเห็นไหมเวทนานุปัสสนาเราจะรู้ความคิดของเราดีหรือไม่ดีชั่วหรือดีประมาณนั้นด้วยจิตของเราครับถ้าคนไม่ได้จิตมันก็จะวืดขึ้นวืดลงอย่างนั้นนะครับมันไม่คงที่นะครับจิตตานุปัสสนาเราจะรู้ความขุ่นมัวของจิตของเราในตาของเราตามันจะบอกมันจะมีความขุ่นมัวนะตรงนี้จะพิจารณายากนะครับยากมากแต่เป็นจะถือว่ายากมากครับคำว่าจิตขุ่นมัวนี่จะยากมากๆยากมากๆจริงๆครับแต่ถ้าหากว่ามันไปถึงขั้นธรรมานุปัสสนาปุ๊บมันจะเป็นตัดทันทีคือมันจะใสนะฮะตาเราเนี่ยมันนำด้วยสว่างพอมันไปถึงคำว่าธรรมานุปัสสนาปุ๊บตอนนั้นมันได้ปุ๊บมันจะใสเลยจิตบริสุทธิ์มันก็คือใสนั่นเองนั่นคือธรรมานุปัสสนาความหมายคือตรงนั้นนะครับน่าจะมาไปใช้นะครับสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้ในการจะมารับรู้เรียนรู้ตัวของตัวเองโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบแล้วก็พิจารณาร่วมกันถ้าสนใจใฝ่รู้กับสิ่งเหล่านี้นะครับยุคนี้สมัยนี้ใครก็ตามที่ไม่รู้จักเรื่องจิตผมว่าโอกาสต้องผมจะบอกว่าจะเป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างยิ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งครับท่านใดก็ตามที่ไม่รู้จักเรื่องจิตยุคนี้สมัยนี้ลุงสรุปเลยว่าจะเป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างมากบอกให้ทราบไปเลยนะครับลุงก็บอกขอเชิญชวนมาเถอะครับท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมมาแชร์กันตรงนี้ผ่านกันตรงนี้ง่ายๆด้วยหลักง่ายๆนะครับใน YouTube ก็มีตั้งเยอะตั้งแยะนำพาสมาธิที่ลุงทำเอาไว้เนาะถ้าสนใจก็ตามไปก่อติดแต่อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบนะอย่าลืมตรงนี้ต้องประกอบอาชีพนะครับมนุษย์ไม่มีอาชีพยุ่งนะยกเว้นได้รับมรดกมาก็อนุโมทนาสาธุสำหรับท่านที่ได้รับมรดกตกทอดมาจากบิดามารดาปู่ย่าตายายอย่างนั้นก็อย่าลืมกราบไหว้บูชาท่านเอาไว้นะครับไม่งั้นหายหมดนะ จะบอกให้แซ่บนะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นอย่างนั้นนะ เอาล่ะต่อไปทีหนึ่งต้องฝึกวิชาวางขันห้าขันทั้งห้าขันเราชาว30จะได้เพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มเรตติ้งเหรอเพิ่มเวลาขึ้น31คลื่นลูกใหม่ไฟแรงจะได้เลย31ภพภูมิก็วนอยู่นี่แหละวน31ภพภูมินี่นะครับถ้าจะผ่านตรงนั้นใจต้องอุเบกขานะครับอย่าลืมเมื่อกี้รู้เห็นใจในใจไงนั่นต้องปรับอุเบกขาให้ได้นะครับมันถึงจะไปต่อได้นะฮะรู้ใจรู้ความคิดของเราด้วยคือรู้ใจในใจนั่นนะครับภาษาทั่วๆไป
รู้กายในกายรู้ใจในใจรู้จิตในจิตรู้ธรรมในธรรมเนี่ยภาษาจดจำมาก็คือพวกนี้แหละผ่านหูผ่านตากันมาเยอะพวกนี้เอาเข้าจริงก็ได้แต่ภาษาไงมันก็เลยไม่ไปถึงไหนกันหรือเปล่าหรือเปล่านะครับแต่สรุปรวมก็แชร์ให้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแชร์นะแชร์หนูกำลังฉีกห่อขนมข้าวเกลียบกุ้งรวยเพื่อนอยู่เออกินโหลดกินโหลดไม่ไงกินโหลดกินโหลดแซ่บอีหลีขอบคุณโควิดรอบที่สองเออดีเว้ยทำให้ลูกอีก2คนของหนูได้ฟังลุงทุกวันเลยเออขอบคุณครั้งนี้เวลา 22:00 น.กับอีก13นาทีนะฮะลุงเล่ไปเรียบร้อยแล้วนะต่อไปนี้เป็นบรรยากาศของพลังงานฝ่าย